ที่น่าสนใจก็คือผลการเลือกตั้งนายกอบจครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการเมืองระดับท้องถิ่นครับเพราะว่าคนเดิมอยู่มานานกว่า20ปีนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการเลือกนายกอบจครั้งนี้นักวิชาการบอกว่ามาจากหลายปัจจัยครับทั้งนโยบายการหาเสียงที่ชัดเจนความคิดสร้างสรรค์นโยบายที่เข้าใจง่ายเข้าถึงคนทุกกลุ่มผ่านสื่อออนไลน์ที่สำคัญก็คือกระแสอยากจะลองเปลี่ยนครับส่วนประเด็นที่นายวัฒนาสังกัดพรรคเพื่อไทยนั้นนักวิชาการมองว่าก็มีส่วนเกื้อหนุนบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันทางการเมืองโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่ลัทธิบูชาบุคคลละในยุคนี้ไม่ใช่ลัทธิบูชาบุคคลละนะครับโอเคละอาจจะมีลักษณะของตัวบุคคลเข้ามาด้วยแต่จะเห็นว่าแนวโน้มปัจจุบันเนี่ยผลแพ้ผลชนะเนี่ยมองจากตัวโพลิซีผมมองว่าตัวนโยบายสาธารณะหรือนโยบายที่ผู้สมัครเนี่ยลอนช์ออกไปประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยอันนี้คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนนะครับตัวบุคคลผลงานความเป็นลีดเดอร์ชิพคาริสมาของเขาใช่ไหมฮะผลงานที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งเป็นองค์ประกอบแต่ณตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ปัจจัยนั้นปัจจัยเดียวแล้วชาวบ้านใช้ปัจจัยในการพิจารณาจากนโยบายสาธารณะหรือนโยบายที่ผู้สมัครคนนั้นเนี่ยหาเสียงออกไปนโยบายที่นายวัฒนาหาเสียงคือนโยบาย9ดีเช่นด้านสาธารณูปโภคเทคโนโลยีการสนับสนุนเมืองหมอลำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทุ่มงบประมาณตำบลละ1ล้านบาทและที่สำคัญการผลักดันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแบบพรีเมียมนับว่าเป็นความท้าทายของนายกอบจคนใหม่โดยเฉพาะเรื่องรพสตค่ะซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่องการกระจายอำนาจและยังมีอีกหลายปัจจัยที่ยังต้องพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรม